กราบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุคนชาว YouTube กัญญากร29นะคะมื้อนี้ยายกรพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมสวนพ่อเพียงของยายบัวค่ําเนาะค่ะมื้อนี้มาเบิ่งบักม่วงเพิ่นพี่น้องหมากใหญ่หมากงามสีสวยส่วนกินอีหลีเด้อจ้ะเด้อพี่น้องมื้อนี้ปาดบักม่วงมางามแต่พี่น้องว่างามบ่เนี่ยคั่นอีหยังเนาะเพิ่นเอิ้นนี่จะมางามคักแท้ปาดพี่น้องสะอ่อนบ่จ้านี่แต่หน่วยใหญ่ๆแหมมึงดูปื๊ด2หน่วยกิโลได้นี่2หน่วยพ่อโลค่ะรุ่นนี้โอ้เพิ่นว่าหน่วยละโลกว่าพันนาพี่น้องต้นเขาน้อยนิดเดียวเองเด้พี่น้องต้นเขานี่น้อยได้เห็นบ่จ้าแต่ว่าหมากเขาดกดกพี่น้องน้อยแม่พี่น้องมาออกหมากออกผลได้สาใจแท้บาที่นี่ปาดงามเนาะจ้ะเนาะมึงดูขาดกกระดกเด้ทั้งดกทั้งสวยนะคะอุ้ยพี่น้องหมากม่วงจ้ะอันนี้สวนพอเพียงของแม่บัวคำนะคะพี่สาวของยายก่อนเองจ้ะอันนี้ต้นสูขี้นี่เด้อจ้ะนี่ก็ได้หมากซ่องกันอยู่พี่น้องเนาะค่ะมาพาชมสวนอันนี้เป็นต้นอีหยังอันนี้นะต้นอีหยังอันนี้นะนี่ก่อนบ่รู้จักต้นอันนี้ดอกพี่น้องต้นหยังบ่นี่หอมเพิ่นจ้ะอันนี้สวนครัวสวนครัวนะคะมาโซนนี่ก็สิเป็นดอกไม้จ้ะดอกไม้หมากฮุ้งพี่น้องนี่ค่ะหมากฮุ้งพี่น้องอันนี้ปลูกไว้แต่ส้มบัวสีสวยด้วยค่ะพระขั้นจวงพร้อมด้วยจ้าพี่น้องงามงามปลูกไว้ส้มแต่กันเนี่ยเพิ่นปลูกไว้ส้มเพิ่นไม่ได้ปลูกไว้ขายดอกแต่ส้มเชยนะคะนี่จะสีสวยสวยป้าพี่น้องดูมามุมนี้จ้ะเพิ่นกินอาหารบ้างมาเด้ออาหารอีสานมาแมงนุ่นแมงขี้เต่าแมงอันซ่อนแมงขี้ซ่อนอันนั้นต้มข้าวโพดนี่สดๆจากสวนพี่น้องอันนี้ก็ใต้ไฟเองเดี๋ยวมาได้สิพาพี่น้องไปส้มอันนี้ก่อนเด้อบอกรุ่นในที่ดีบ่โอ้ยพี่น้องยางทีเลยพี่น้องบาดงามคักบ่ค่ะเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องมาเด้ออย่าได้มือค่ะมาได้มือค่ะมาไปแล้วสิพาพี่น้องไปชมสวนหมากสีดาก็มีหมากบ่บุบ่อันนี้สวนหมากสีดาแม่บัวคำของคุณแม่บัวคำนะคะอันมันเป็นช่วงนาแล้งว่ะพี่น้องเพิ่นเลยยังบ่เอาหมากมันจ้าอันนี้เพิ่นก็ปลูกทุเรียนโอ้เออแม่แล้วหมากทุเรียนแซมปาดหมากทุเรียนเพิ่นปลูกต้นใหญ่ได้ตัวนี้ปาดของคุณแม่บัวคำมีฮอดต้นหมากเงาะพี่น้องหมากเงาะเพิ่นก็มีตัวนี้ออกขนเขียวแล้วนี่เพิ่นปลูกแบบผสมผสานพี่น้องสวนพ่อเพียงนะจ้ะโอ้พี่น้องโดกของเราอยู่เราเฮ็ดสูตรใดคือเป็นหมากแหละนี่อยู่อุดรเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่อุดรเด้อค่ะหมากอันละเงาะบากหมากเงาะอุดรก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้องมันสุกแล้วจ้ะอันนั้นก็อันมีหมากสีดาให้เห็นอยู่อันต้นแต้นอยู่จ้ะนี่คุณแม่ค่ะหมากทุเรียนเพิ่นใหญ่แล้วแม่โอ้ยหมากทุเรียนมันจะได้กินหมากอยู่นี่นะคิดว่าปีนาได้กินหมากด้วยนี่หมากทุเรียนของพี่สาวนะคะคุณพี่คุณแม่บัวคำนะคะวันนี้มาเที่ยวสวนคุณแม่บัวคำโอ้ทุเรียนเพิ่นหลายต้นใหญ่เพิ่นสุดต้นพร้อมพี่น้องโอ้เขาท่าเขาท่าเขาท่าพี่น้องงามแม่จ้าเพิ่นเฮ็ดได้งามอยู่ดี
เพิ่นใส่สายน้ำพี่น้องสายน้ำหยดไปทั่วสวนเลยนะคะนี่ปะค่ะสายน้ำหยดไปทั่วสวนเลยจ้านี่มังคุดกับมีพี่น้องโอ้ยเพิ่นเฮ็ดงามอยู่พี่น้องเอ้ยมันสิได้กินหมากให้เพิ่นอยู่ตัวจ้าพาชมสวนคุณแม่บัวค่ำเด้อจ้ะเด้อพาชมสวนเพิ่นนะคะเป็นของพี่สาวยายก่อนเองนะจ้าส้มสวนพี่สาวของยายก่อนเด้อถ้าเป็นของคนอื่นยายก่อนก็สิบ่ได้เข้ามาดอกค่ะต้องขออนุญาตเพิ่นเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะมีฝรั่งสีนี้ด้วยนะคะทุเรียนเพิ่นหลายต้นอยู่พี่น้องเพิ่นสิได้กินหมากอยู่นี่ก็ต้นงามๆพร้อมนะจ้ะโอ้หมากนั่นล้วนให้ยังหมากสีดาเพิ่นตัดติดตะเพิ่นตัดถิ่มให้มันเลี้ยงต้นเนาะนี่ก็สิสวนกล้วยน้ำว่านะคะกล้วยน้ำว่าพี่น้องเป็นเขี้ยแถบเบอร์สู้หมากอะโหลจ้ะไปบ้านสวนหรอพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องโง่ขึ้นบางทียี่ก่อนอาจจะไปหาผึ่งไปหามิมต่อจ้ะไปหามิมไปกันค่ะพี่น้องกล้วยหอมพี่น้องอันนี้คือกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมแบบภาคอีสานนะคะสิเป็นกล้วยหอมจังสีจ้ะมันโคจะเป็นพี่น้องเดียวกันกับกล้วยไข่นะคะสิเป็นสายพันธุ์เดียวกันกล้วยไข่นะนี่ค่ะออกลูกทุกต้นทุกเครือเลยพี่น้องนี่มันจะสุกแล้วนี่พี่น้องเขี้ยนี่สุกแล้วจ้าสุกค่าเครือแล้วนี่นะคะพี่น้องกล้วยสุกค่าเครือพี่น้องเป็นตาแซ่บปลานี่สุกค่าเครือแล้วจ้าทั้งหน้าสิบทั่วข้างมักทั่วมะละกอพี่น้องสวนพ่อเพียงดีจริงๆนะคะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะพี่น้องนะเราทำอย่างนี้ในสวนเรามีทุกอย่างเลยนะของกินมันเถาแล้วแต่มันกะยังใช้ได้อยู่นะคะมันเริ่มจะหมดอายุไขแล้วล่ะพี่น้องตัวฝักยาวในสวนพ่อเพียงค่ะไปเอาพันธุ์มันจ้ะพี่น้องจังสิเนี่ยบักฮุ้งก้นซ้อนพี่น้องโอ้ยนี่บักฮุ้งเพิ่มได้จ้ะนี่เนี่ยเห็นบ่เคยเป็นเรื่องเหลืองบักฮุ้งเพิ่มพี่น้องปิดเอาไปตำได้เลยจ้ะไปแล้วพี่น้องมะม่วงแก้วขมิ้นดกพี่น้องเห็นว่ามันย่อยหยาบย่างอยู่เพิ่นครับตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดพี่น้องสวยมากตูดเหลียงแล้วด้วยเนี่ยเอาไปกินจิ้งเว้นในเปียงบุญนี่ลูกนี้น่ากินมากพี่น้องปาโทษพี่น้องลูกแก้วขมิ้นพนาดกแห้งพี่น้องเนื้อนุ่มสวยน่ากินมากเลยพี่น้องเอามากได้พี่น้องเอามากได้อุ้ยเอามากนี้นะสมบูรณ์เนาะเอามากนี้นะหรือว่าไงสวยมากเด็กหน่อยก็เจ็บถึงไหมนี่ไหมแต่สะอ่อนให้แห้งไปพี่น้องฝนตกเอามากนึงหลับมาเมียเฮานี่ปิดเลยลึงลูกนี่ไปแล้วค่ะฝนตกห้ำพี่น้อง